The Society จะพาไปพบกับงานประกาศผลรางวัลประกวดหนังสั้นในหัวข้อถอยหลังเที่ยวชิงเงินรางวัล 100,000 บาทจัดขึ้นโดยองค์การบริหารการพัฒนาพื้นที่พิเศษเพื่อการท่องเที่ยวอย่างยั่งยืนองค์การมหาชนหรืออพท.แนวคิดของงานนี้คือการบอกเล่าเรื่องราวของการท่องเที่ยวเชิงสร้างสรรค์ที่รักษาไว้ซึ่งความสมดุลของวิถีชีวิตท้องถิ่นกับความเจริญของแหล่งท่องเที่ยวภายในงานนำโดยพันเอกด็อกเตอร์นาลิกอติภักดิ์แสงสนิทผู้อำนวยการอพท.ได้มาบอกกล่าวถึงจุดประสงค์ของงานนี้ที่ได้รับความสนใจจากเยาวชนและกลุ่มเป้าหมายอายุระหว่าง 15-35 ปีส่งผลงานเข้าประกวดมากกว่า106ชิ้นที่เน้นให้สร้างสรรค์เรื่องราวบอกเล่าการท่องเที่ยวของไทยผ่านความคิดสร้างสรรค์ที่อยากให้นำเสนอในรูปแบบภาพยนตร์สั้นความยาวไม่เกิน2นาทีต้องการให้เกิดการสร้างงานจากศักยภาพของแต่ละคนที่ผสมผสานกับโจทย์แบบสอดคล้องที่สามารถจะสื่อให้เห็นถึงความสวยงามของการท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์อย่างยั่งยืนจนได้ผู้ผ่านเข้ารอบสุดท้ายซึ่งตัดสินกันแบบเข้มข้นจากผู้เชี่ยวชาญหลากหลายสาขาอาชีพจนได้ผู้ชนะเลิศคือทีม Hot Tap Houseที่ถูกใจและโดนใจกรรมการทำให้เป็นผู้ชนะเลิศไปในโครงการครั้งนี้พร้อมรับโล่เกียรติคุณพร้อมเงินรางวัลและรางวัลอื่นๆอีกมากมาย